ผมจะเซตตัวไมโครติก6.7นะครับพอดีผมใช้ไฟล์เป็น .ova นะครับใช้คู่กับ VMware นะครับผมลงตัว VMware ทีแรกเนี่ยการ์ดของ VMware เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น VMnet 0กับ8นะครับมี0กับ8นะครับแล้วก็สายตอนนี้ผมต่อกับตัวออนบอร์ดนะครับเซตให้เป็นแลนนะเป็นแวนเป็นแวนก็คือเชื่อมสายไปที่ตัวเราเตอร์นะครับที่ไม่ได้เซตเป็นบิดโหมดนะครับเป็นเราเตอร์ปกตินะครับ PCI Express ตัวนี้ก็คือจะเซตให้ต่อกับเครื่องลูกนะครับก็คือเป็นแลนนะครับผมฟิก IP ไว้นะครับตัวนี้เป็นเบอร์55.25นี้นะครับก็ IP ตามเราเตอร์นะครับส่วนตัว image ตัวไฟล์ของ Microtik นะครับ6.7นะครับอยู่ในไดซีอยู่ใน My Document นะครับตัวนี้นะครับผมก็แค่ไปที่หน้าโฮมแล้วก็ Open Virtual นะครับนะครับ Virtual เข้ามาเสร็จปั๊บมันก็จะได้เป็นหน้าแบบนี้นะครับก่อนที่จะรันตัวนี้นะครับเข้ามาดูตรง Virtual ตัวนี้ก่อนมันจะมี2ที่นะครับที่ที่2จะเป็นตัวนี้ครับ Edit Virtual แล้วก็ Change ตัวนี้นะครับตรงส่วนนี้นี่เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับถ้าเซตตรงนี้ไม่ถูกนี่ยังไงก็ใช้ไม่ได้นะครับอีกนานไหมครับแม่เบอร์หนึ่งก็จะเป็นที่โชว์อยู่ในวินโดว์ตอนนี้นะครับโอ้โหหนูก็จะทำของขวัญผมเลือกเป็นโฮสต์นะครับเบอร์ข้างล่างตรงนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันนะครับมันขึ้นมายังไงก็ปล่อยไปตามนั้นนะครับไอตัวศูนย์ตัวนี้ผมก็บิดกับตัว GBE ตัวนี้ก็คือ PCI Express นะครับ PCI Express อย่างนั้นตัวศูนย์นี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับศูนย์ตัวเนี้ยผมจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้คือตอนนี้ก็คือมันอยู่ที่ตัวออนบอร์ดแล้ว Family ตัวนี้ก็คือออนบอร์ดเบอร์ศูนย์ก็คือบิดไปที่ออนบอร์ดนะครับเบอร์8ก็คือบิดไปที่ PCI Express นะครับแล้วกดโอเคนะครับหลังจากที่เซตตรงส่วนนี้นะครับไอตรงหน้า Network นะของ Windows นะครับ VMnet 0กับ8เนี่ยมันจะยุบหายไปเลยนะครับเหลือแต่ VMnet 1ซึ่ง IP นี่คือไม่ได้แก้อะไรนะครับเดิมๆของเขาเลย IPv4 นี่คือเป็นออโต้นะครับมีฟิกแค่ตัวเดียวคือออนบอร์ดที่เชื่อมเราเตอร์นะครับผมจะลองรันตัวนี้อ่ะเข้ามาที่ Edit ตัวนี้ก่อนมาดูตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก็คือผมแอดการ์ดเพิ่มมาอีกตัวนึงครับเดิมจะมีแค่ตัวเดียวตัวนี้ก็คือเชื่อมที่ VMnet 0ตัวออนบอร์ด VMnet 8ตัว PCI Express ครับแล้วกดโอเคแล้วก็ลองรันดูนะครับที่ไดซีนะครับผมก็ลองแก้ตัวนี้ดูมันมีเพอร์มิชันของเขาด้วยนะครับตัววินโดว์
ผมกดเมาส์ไปในนี้นะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในOS ที่เราเซตแล้วนะครับอยู่ในเมโครติกแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจะเอาออกก็กดออฟฟิเนตก็คือทำให้เมาส์มันหลุดออกมาจากกรอบผมลองเปิดตัว Winbox นะครับลองเชื่อมเข้าไปดูนะครับว่ามันเชื่อมได้ไหมอ่า 6.24 เนี่ยไม่ใช่นะครับมันเป็นตัวที่ผมใช้งานจริงอยู่ตอนนี้นะครับผมกำลังเซตตัว 6.7 นะครับผมจะลองเข้าแถวนี้นะครับ Connect นะครับก่อนอื่นก็ค่าเดิมที่มันติดมาในเครื่องนะครับผมลองรีเซ็ตก่อนนะครับกดตัว Y นะครับล้างค่ามันก่อนสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเขาบูตเข้ามาใหม่ก่อนนะครับล้างค่าเพื่อที่เราจะเริ่มต้นเซ็ตใหม่หมดนะครับเข้ามาหน้านี้ก็คือ remove config เลยนะครับ remove config ครับอินเทอร์เฟซก็มันจะเห็นอยู่2ตัวนะครับตอนนี้ก็คือแยกให้ออกก่อนนะครับว่าตัวไหนเป็น on board ตัวไหนเป็น PCI Express ที่ใส่ไปนะครับตอนนี้ผมเสียบสายไปแค่เส้นเดียวนะครับเห็นข้อมูลมันขยับอยู่นะครับตัวเนี้ยผมก็พอเดาได้นะครับว่าตัวนี้เป็นออนบอร์ดตัวนี้ผมขอแก้ชื่อมันหน่อยนะครับให้มันสื่อความหมายหน่อยนะครับจะได้แยกออกนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเบอร์หนึ่งตัวนี้เราก็จะรู้ทันทีเลยนะครับถ้าเราเจอตัวแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น PCI Express นะครับที่ผมใส่เพิ่มไปครับเราก็จะได้อินเทอร์เฟซ2ตัวแล้วนะครับออนบอร์ดกับ PCI Express นะครับผมลองปิดตัวนี้ก่อนนะครับไอตัวออนบอร์ดตัวเนี้ยผมต่อสายกับเราเตอร์ตอนผมไม่ต้องฟิกเลยครับเป็นออโต้นะครับว่าไอตัวเบอร์ IP เนี่ยผมจะเข้ามาฟิกในไมโครติกแทนนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีตัวไหนที่ผมฟิก IP เลยนะครับตอนนี้3ตัวเนี่ยครับคือเลือกออโต้หมดเลยนะครับแล้วก็ผมจะลองเชื่อมเข้าไปที่ตัวไมโครติกอีกทีนะครับ
6.7 นะครับเป็นตัวนี้นะครับผมขอเลือกตัวนี้อินเทอร์เฟซตอนนี้เราแยกได้แล้วนะครับอันนี้เป็นออนบอร์ดผมจะมาฟิก IP ในนี้แทนนะครับอันนี้ก็คือผมจะฟิกตัวออนบอร์ดก่อนนะครับก็เป็นตัวที่ต่อไปที่เราเตอร์นะครับฟิก IP ให้มันให้มันอยู่ในวงเดียวกับตัวเราเตอร์นะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นจุดศูนย์แล้วกันนะตัว address ที่2จะเป็น PCIe Path นะครับตัวที่เป็น LAN นะครับที่ต่อกับเครื่องลูกผมเซตไว้เป็นจุด2เอ้ย 200.4 นะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้มันเป็น LAN นี่คือเกตเวย์เป็นเกตเวย์เหรอใส่24นะครับแอปพลายตรงเน็ตเวิร์กไม่ต้องใส่นะครับแอปพลายปุ๊บเนี่ยเน็ตเวิร์กมันใส่ให้เองนะครับกดโอเคได้2การ์ดแล้วนะครับIP แล้วก็ Hotspot หัวข้อเซิร์ฟเวอร์นะครับบวกไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะ Hotspot Setup ตัวนี้ครับ PCI Express นะครับตัว LAN กด Next นะครับ 200.1 นะครับเป็น Gateway นะครับแล้วก็ตรงนี้แก้นะครับตั้งให้มันแจกเบอร์เครื่องลูกตั้งแต่เบอร์4นะครับจนถึง242นะครับกด next นะครับอันนี้ next นะครับ next DNS นี่ใส่ไปเลยก็ได้นะครับผมใส่เป็น DNS ใยแก้วของ TOT นะครับเป็นชุดบนนะครับตัวข้างล่างนี่ผมแค่เผื่อไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับจะเจ้าหน้าที่เขาบอกมาเป็นเบอร์นี้นะครับ203.113.5.130แล้วก็ใส่อีกชุดนึงนะครับ 8.8.4.4 นะครับของ TOT แบบใยแก้วนะครับ DNS name กด next admin ตัวนี้ก็ตัวนี้ password เป็น ad เป็น user แรกนะครับก็ใส่ password ไปหน่อยแล้วกัน password ก็จริงแล้วยังไม่ต้องใส่ก็ได้ลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาตั้งทีหลังเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเจอเน็ตเวิร์กตัวหนึ่งเลือกโฮมแล้วกันนะครับของตัวแอนตี้ไวรัสนะครับเลือกเป็นโฮมผมตั้งให้มันแชร์ user มันใช้ได้3เครื่องนะครับเรานี่ผมจะบวกเพิ่มมาอีกแถวนึงนะครับแม่
gateway ของgateway ในเราเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่เอากด apply กด apply ก่อนนะครับไอ้ตรงนี้มันถึงจะขึ้นนะครับเป็น on board นะครับมีใบใหม่เข้าไปนี่ไง on board ตัวนี้มันเชื่อมไปที่เราเตอร์นะครับกด apply ก่อนมันถึงจะขึ้นเซอร์วิสนี่พอร์ต80ตัวนี้แก้เป็น81นะครับเย้เย้เย เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวแบ็กอัพใน user man มาใส่นะครับตอนนี้ยังไม่มี user เลยนะครับuser ที่ผมแบ็กอัพไว้ล่าสุดมันก็จะเป็นวันที่7นะครับ
้คำสั่ง copy นะครับมันเป็น dot user 071258ครับคำสั่งโหลดตัว user 071258.umb ขึ้นมานะครับผมจะใช้คำสั่งนี้นะครับอันนี้เซฟใช่ไหมอันนี้คือ restore ครับcopy อันนี้นะครับมาเพจอันนี้แล้วก็ใส่ user 071258นะครับกด enter นะครับแล้วก็กด y ลองล็อกเอาท์ออกแล้วลองล็อกอินอีกทีนึงนะครับพาสเวิร์ดผมยังไม่ได้ตั้งนะครับพาสเวิร์ดไอตัวเก่าของผมเซตพาสเวิร์ดไว้นะครับตอนนี้ยูเซอร์มาแล้วนะครับโอเคอันนี้ยังตั้งเทียบเวลานะครับเวลาตรงกันนะครับจริงๆแล้วมันต้องมาปรับแก้อย่างอื่นนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับให้พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งรีบูทรอบหนึ่งสั่งรีบูทรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้เครื่องลูกใช้โน้ตบุ๊กต่อกับตัวพอร์ตแลนนะครับ
ที่ผมเซตไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเข้าดูนะครับผมลืมเซตอะไรไปอย่างนะครับไม่งั้นเรเดียสมันจะไม่ได้นะครับผมลองดูใหม่ยังเข้าไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ล็อกอินต้องล็อกอินก่อนนะครับตัววินบ็อกซ์มันถึงจะเข้าได้นะครับผมลืมเซตอะไรไปบางอย่างนะครับ Radius ก็คือตั้งแล้วนะครับ3799 Hotspot จริงๆมันต้องเซตอย่างอื่นอีกหลายอย่างนะครับแต่ผมเอาแค่ใช้งานได้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็น1แล้วกันตรงนี้ต้องยูสเรเดียสด้วยนะครับตรงค่าเวลาพวกนั้นเนี่ยค่อยมามันค่อยมาเซตทีหลังนะครับเอาให้ใช้งานได้ก่อนเดี๋ยวผมจะลองเอาเชือกเครื่องลูกลองเข้าดูนะครับตอนนี้เครื่องลูกล็อกอินผ่านแล้วนะครับผมใช้โน้ตบุ๊กมาต่อกับแลนนะครับมาแล้วก็มาจาก userman นะครับก็คือ user ตัวนี้ไม่ได้มาจากตัว user ตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้แอดพงเข้าไปนะครับมันมาจาก userman ที่ผมเซตไว้นะครับผมดึงค่าเดิมขึ้นมาตอนนี้ถือว่าโน้ตบุ๊กใช้งานได้แล้วนะครับมีการทรานสเฟอร์แล้วตอนนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับอย่างอื่นก็เดี๋ยวค่อยมาปรับแก้กันตามความชอบใจนะครับ